ป้อนงานไม่แบ่งคนอื่นเปิดหกคู่พระนางน้องใหม่ถูกช่องใหญ่ดันออกหน้า เรียกได้ว่าหากพูดถึงนักแสดงนั้นต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับเก่าไปใหม่มาโดยนักแสดงในยุคปัจจุบันนั้นเราเองจะได้เห็นหน้านักแสดงรุ่นน้องขึ้นมาแทนที่รุ่นพี่มากมายทั้งของช่อง3าและช่อง7โดยรุ่นพี่ก็เริ่มเฟดเฟดหายไปบ้างแล้วซึ่งอย่างไรก็ดีเรื่องราวดังกล่าวนั้นมาจากการที่ช่องเอกก็เรียกได้ว่ารับบทปาดานรุ่นน้องขึ้นมามีงานป้อนงานให้แฟนๆได้เห็นมากขึ้นโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดหกคู่พระนางน้องใหม่ของช่องใหญ่ที่ต้อ ต้องบอกเลยว่าช่องดันสุดแรงไม่กลัวขาดทุนเพื่อให้ได้แจ้งเกิดจะมีคู่ไหนบ้างนั้นมาเริ่มที่ช่องหลากสีโดยคู่แรกนั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเข้มฮัสวีและมุกดานรินรักถือเป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆแห่เชียร์ลุ้นอยากจะให้เป็นคู่จริงยิ่งช่วงวันเกิดที่ผ่านมาของฝ่ายหญิงมีเซอร์ไพรส์ของขวัญวันเกิดสุดหวานกันด้วยเรียกว่าแฟนๆฟินมากแถมทั้งคู่ยังมีผลงานแสดงคู่กันมากมายเรียกได้ว่าช่องหลากสีเองป้อนงานรัวๆเลยทีเดียวต่อมาคู่ที่2นัน น,นคือโดนัทพัทร,รพล์เดชพงวราโน์และปู่เป้เกศรินทร์ที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันในหลายเรื่องเช่นกันซึ่งแฟนๆเองก็สนับสนุนและชื่นชอบคู่นี้มากเช่นกันต่อมาคู่ที่3าของช่องหลากสีนั่นคือบิวรพล์จิตตะโกศลนและกาตูน,นัชชาบุญปองที่ทั้งคู่ได้มีโอกาสร่วมงานกันในละครเรื่องซอยนาคีที่ใครหลายคนชื่นชอบและให้ความสนใจมากๆแถมต้องบอกเลยว่าทั้งคู่เป็นพระนางน้องใหม่มาแรงที่อนาคตก็คาดว่าช่องจะป้อนงาน ให้รัวๆเช่นกันต่อมาคู่ที่4ี่จะเป็นคู่จากช่องน้อยสีอย่างโบมิลดาและหนุ่มกราฟคณาวุฒิไตรพิพัฒพงษ์ที่มีโอกาสเล่น MV เพลงและออกงานอีเวนต์ร่วมกันหลายครั้งซึ่งทั้งคู่ถูกช่องป้อนงานให้รัวๆเช่นเดียวกับต่อมาอีกคู่พระนางช่องน้อยสีนั่นคือพลนวัตจีน่ายีนาสองดาวรุ่งที่น่าจับตามองตั้งแต่ร่วมงานใน MV ใจไม่ร้ายของวง yesterday chemistry ทธานสำหรับคู่นี้และได้ข่าวเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วว่ามีการ การวางตัวพลจีนาในละครแนวพีเรียดและคู่สุดท้ายจากช่องน้อยสี่เช่นกันนั่นคือกองทัพพิกและมินรัตลวีที่ทั้งคู่ได้เข้ารับรางวัล Thailand ดิ g i t a l Award ครั้งที่4่ณห้องดอนเมือง um, บอลลูมโรงแรมอามารีดอนเมืองแอร์พอร์ตกรุงเทพกองทัพพิกคว้าไปทั้งหมด2รางวาัลส่วนมินคว้าไปหนึ่งรางวัลน,นั่นเองล่าสุดมินรัตลวีโพสต์ข้อความทางระบุว่ายินดีกับทุกคนและขอบคุณสําหรับรางวัลน,นะคะขอบคุณช่องสามขอบคุณพี่หน่อยพี่เคนพี่แอ นักแสดงและทีมงานสุปตา2550ทุกคนรวมถึงทุกคนที่คอยซัพพอร์ตมาตลอด thank you so much for all the support and everything do you the sweetest love you guys ท่ามกลางการแสดงความยินดีจากแฟนคลับมากมาย